ชวนนักปั่นทั่วไทยร่วมชิงชัยปั่นให้แกร่งแอดกำแพงเพชรนายสุภชัยศรีงามนายกสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมนายธงชัยธรรมสุขติที่ปรึกษามวลชนสัมพันธ์บริษัททิพย์กำแพงเพชรจำกัดนายสุภวัฒน์สมหารวงศ์นายกอบต.นาบ่อคำได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดแข่งขันปั่นให้แกร่งแอดกำแพงเพชรที่ห้องประชุมชากังราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรวันถูกประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแข่งขันเพื่อสุขภาพบนเส้นทางผืนป่าตะวันตกเสมือนจำลองการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาปั่นใจเกินร้อยชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวพร้อมสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าวดังกล่าวนายสุภชัยศรีงามกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุโขทัยบริษัททิพย์กำแพงเพชรจำกัดบริษัทสิงโตทองไรซ์จำกัดและองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรต่างให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเป็นการแข่งขันและส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่นักปั่นทั้งในและต่างจังหวัดตลอดจนประชาชนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานได้สัมผัสกับเส้นทางการแข่งขันที่จะใช้แข่งจริงระดับประเทศกับรายการแข่งขันปั่นให้แกร่งแอดกำแพงเพชรไรทูสตรองซึ่งกำหนดการจัดการแข่งขันในวันที่อาทิตย์ที่16กรกฎาคม2566ณจุดปล่อยตัวหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองกำแพงเพชรการแข่งขันครั้งนี้จะมีรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจมอบให้แก่นักปั่นที่ชนะเลิศ5อันดับในแต่ละรุ่นอายุระยะทาง75และ67กิโลเมตรซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เปรียบเสมือนการทดสอบหรือจำลองแข่งขันจริงที่จังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมรับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยและปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริซึ่งใบสี่ออลชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ที่5-6สิงหาคม2566และที่สำคัญการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันด้านนายธงชัยกล่าวว่ากำแพงเพชรมีกิจกรรมทางด้านการกีฬาที่น่าสนใจหลากหลายและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงามดังนั้นกิจกรรมครั้งนี้จึงถือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีส่วนนายสุภวัฒน์กล่าวว่าในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำกับเส้นทางดังกล่าวจะได้รับการดูแลทางด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันและสิ่งที่น่าสนใจคือเส้นทางดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในผืนป่าตะวันตกของจังหวัดกำแพงเพชรมีวิวทิวทัศน์สองฝั่งข้างที่สวยงามอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงทัศนีในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเมื่อเวลา 17:17 นวันที่30มิถุนายน2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปมปช.มวม.ปภ.ทจว.
วปร.2พปร.3ณศาลาบรรณเรศภาควัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครั้นเสด็จเข้าศาลาบรรณรสภาคสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงรับน้ำจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำส่วนพระองค์ที่มือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ำหลวงอาบศพจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีพระราชทานที่ทรวงอกชาวพนักงานประโคมแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาจเจ้าพนักงานสุกรรมศพเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระมาลาส่วนพระองค์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบประทับพระราชอาสน์ระหว่างนั้นเจ้าพนักงานลาดผ้าภูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปบังสุกุลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกลงจากอาสงเจ้าพนักงานพระราชพิธีนิมนต์พระพิธีธรรมสีรูปขึ้นนั่งบนเตียงสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรมประทับพระราชอาสน์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมหนึ่งจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าเสด็จออกจากศาลาบรรณรสภาคเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปหรือสกุลเดิมอิสระเสนาณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2465เป็นธิดาคนเล็กของพระยาพระรถราชาหม่อมหลวงทศทิศอิสระเสนาอดีตผู้บัญชาการอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับท่านผู้หญิงขจรพระรถราชาท่านผู้หญิงทัศนีเป็นอดีตอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนจิตรดาและเป็นพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้หญิงทัศนีถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่29มิถุนายน2566สิริอายุ100ปีเศษ